คำว่าสังคมก้มหน้าดูจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันเพราะโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแต่การก้มหน้าบ่อยๆนานๆก็อาจนำไปสู่โรคเรื้อรังและความเจ็บป่วยต่างๆตามมาได้ด้วยเหตุนี้เรามาดูกันนะครับว่าควรใช้มือถืออย่างไรให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพกันนะครับควรใช้การพิมพ์ด้วยมือถือเท่าที่จำเป็นหากเป็นงานที่ต้องใช้การพิมพ์มากๆควรพิมพ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์จะดีกว่านะครับและหากต้องสนทนายาวๆควรใช้การพูดผ่านโทรศัพท์หรือข้อความเสียงแทนการพิมพ์นะครับหลีกเลี่ยงการใช้มือถือต่อเนื่องนานๆและควรทำการพักเป็นระยะเพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อโดยอาจนวดคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นได้ด้วยตนเองหากต้องการใช้สมาธิในการทำงานควรปิดการสื่อสารชั่วคราวเพื่อลดการดึงความสนใจเมื่อมีเสียงแจ้งเตือนของมือถือเข้ามาท่าที่เหมาะสมในการใช้โทรศัพท์มือถือคือควรยกโทรศัพท์ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับหน้าอกปล่อยหัวไหล่ตามสบายกดจมูกลงมาเล็กน้อยพร้อมกับเอนหน้าจอให้อยู่ในระดับที่เราสบายตาโดยไม่ควรก้มคอเกิน 15-20 องศาหากจะใช้มือถือขณะนอนอยู่บนเตียงควรอยู่ในท่านั่งพิงหัวเตียงหรือผนังเอนหลังเล็กน้อยโดยให้หมอนหนุนบริเวณหลังไว้แล้วใช้หมอนอีก1ใบรองบนตักเพื่อให้หน้าจอมือถือใกล้กับระดับสายตามากที่สุดและเมื่อก้มหน้าเล่นมือถือนานๆก็อาจมีอาการปวดคอบ่าไหล่ได้ซึ่งวิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดปวดสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ท่าที่1บริหารกล้ามเนื้อคอโดยการขยับคอเริ่มจากก้มคอลงไปให้สุดต่อไปให้เงยคอขึ้นมาให้สุดจากนั้นเอียงคอไปด้านขวาและด้านซ้ายให้สุดยืดค้างไว้แต่ละท่าให้ตึงนาน6วินาทีนับเป็น1ครั้งทำ30ครั้งท่าที่2บริหารกล้ามเนื้อบ่านั่งในท่าตรงมือข้างหนึ่งยึดไว้กับเก้าอี้แล้วใช้มืออีกข้างจับศีรษะด้านตรงข้ามยึดค้างไว้ให้ตึงนาน10วินาทีจากนั้นสลับทำอีกข้างทำ30ครั้งท่าที่3บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และสะบักโดยเหยียดแขนขวาไปทางด้านซ้ายแล้วให้แขนซ้ายกดแขนขวาเกรงค้างไว้10วินาทีแล้วสลับข้างทำซ้ำ10ครั้งในยุคนี้คงเป็นเรื่องยากหากจะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือแต่ก็ควรใช้มันให้เหมาะสมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆที่จะตามมานะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนความห่วงใยมีให้เสมอโรงพยาบาลธนบุรีถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องธนบุรี Hospital Channel นะคะ